มาถึงอีกหนึ่งเวทีค่ะต้องบอกว่าปกติอยากเป็นนักร้องเนี่ยหน้าตาดีเสียงดีเนี่ยก็เป็นต้นทุนนะคะแต่ในยุคนี้คุณผู้ชมถ้าใครดังในโซเชียลเนี่ยได้เปรียบหรือเปล่าเรื่องนี้น่าคิดต่อเหมือนกันเพราะว่าเขามีเวทีเรียลลิตี้นะคะค้นหาฝันเวทีนึงที่เขาไม่ได้ออดิชั่นกันมานานถึง4ปีล่าสุดกลับมาแล้วไปดูกันว่าคนที่ดังในโซเชียลมีผลต่อการประกวดด้วยไหมแล้วมีการปรับตัวรับยังไงให้ยังมีกระแสคนดูผ่านหน้าจอทีวีค่ะแค่เพียงได้ซื้อเวลาได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จากไปไหนจะให้ฉันทำอะไรลูกก็จะเซอร์แมนๆหน่อยนะคะแต่หัวใจเป็นสายซึ้งอย่างแน่นอนคนนี้โรแมนติกค่ะคุณอิทธิพลบุญลาภเลือกเพลงของพี่เบนชลาทิศมาใช้ในการรอบออดิชั่นรอบแรกนะคะในการกลับมาของเวทีประกวดดัง The Voice ค่ะหลังจากหายไปถึง4ปีสำหรับการเปิดรับคนทั่วไปนะคะคือตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นดาว TikTok อยู่แล้วคุณผู้ชมหลายคนเล่นแอปเฮ้ยคุ้นหน้าจังเลยยอดติดตามหลักล้านเลยนะคะจำกันได้ไหมแจ็คพ่อค้าโจ๊กค่ะคนนี้เขาขายอยู่แถวคลอง3นะคะก็ทำการแบบทำคอนเทนต์ตลกๆเน้นเต้นเน้นฮามาตลอดตามภาษาพ่อค้าอารมณ์ดีค่ะแต่ถามว่าที่มาประกวดวันนี้เพราะว่าในวัย39ปียังมีฝันอยากต่อยอดชื่อเสียงกับเวทีการประกวดด้วยนะคะขณะที่บางคนเคยผ่านเวทีนี้มาแล้วก็อยากจะมาแก้มือเพราะเคยเปิดประตูบานแรกเข้าไปก็ถือว่าได้วิชามาเต็มค่ะแม้นับจากซีซั่นแรกที่ออกอากาศเมื่อปี2555ร่วม10ปีที่ผ่านมาของวงการเพลงวงการบันเทิงเปลี่ยนไปมากนะคะก็มีพื้นที่ออนไลน์ให้หลายคนได้ฉายแสงเองด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าเวทีประกวดเนี่ยยังเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับคำว่าศิลปินค่ะค่ะเขาระบายใช่แต่ว่าไม่สบายค่ะในวันที่แข่งจริงใช่ไม่สบายป่วยก็เลยไม่มีเสียงค่ะนิ้วว่ามันสำคัญนะคะมันหมายถึงว่ามันคือคนทั้งประเทศมาแข่งกันแล้วแบบว่าถ้าเราได้ผ่านเข้าไปอะค่ะมันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจไม่ได้แค่ตัวเรามันไปถึงครอบครัวด้วยอะไรก็อยากมีคนมาวิจารณ์นะเราก็จะได้รู้ว่าเราไม่ดีหรือดีตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างก็เวทีนี้นะเวทีใหญ่มันก็อาจจะสร้างให้เราด้วยอะไรเขารับถึง75พี่เรายังเด็กอยู่เลย39ผมก็จะเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ทำในส่วนของพวกปกเพลงต่างๆให้กับศิลปินครับเอ้ยเราก็ทำงานเบื้องหลังมาเยอะแล้วก็อยากลองมาทำงานเบื้องหน้าดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงในห้องน้ำครับอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเบื่อแล้วอะร้องเพลงในห้องน้ำเงี้ยมาร้องให้คนอื่นฟังบ้างดีกว่าเราได้ยินคนเดียวก็น่าเบื่อแค่เปลี่ยนที่ร้องก็อาจจะดังได้นะคะอันนี้ต้องลุ้นกันดูค่ะซึ่งรอบสุดท้ายของการเปิดรับสมัครที่กรุงเทพค่ะมีรุ่นพี่ The Voice ทั้งจากซีซั่นแรกอย่างเก่งทัชยะไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะจากซีซั่น4ร่วมด้วยข้าวโพดณัฐฐาฮูโตยาดาจาก The Voice Kids ค่ะก็ไปให้กำลังใจผู้สมัครพร้อมกับเกรงข้อสอบบอกแนวทางที่จะทำให้กรรมการกดปุ่มแดงหันเก้าอี้มาเลือกทีมค่ะไปฟังกันหน่อยค่ะมีเทคนิคอะไรบ้างอุบัติเหตุทางความดังในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ง่ายบางทีแบบอยู่ๆก็ไม่ตั้งใจที่จะให้มันมีโอกาสอยู่ก็มีโอกาสขึ้นมาทางที่ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีในยุคปัจจุบันที่โอกาสมันสามารถหาได้ง่ายขึ้นแต่มันก็ยังมีใครหลายๆคนที่มีความสามารถแต่เขารอคอยโอกาสซึ่งเก่งว่า The Voice อ่ะก็ยังเป็นเวทีที่ยังมีคุณภาพแล้วก็รอตรงนั้นแล้วก็เสิร์ฟตรงนั้นอยู่หนูว่าแนวเพลงที่มันจะมาในปีนี้มันจะต้องเป็นอีกแนวนึงที่มันไม่ได้แมสมาก่อนไม่เหมือนลูกทุ่งอีสานเป็นสตริงป๊อปหรือ R&B หนูว่าอีกแนวนึงมันจะโผล่ขึ้นมาซึ่งแบบหนูในตัวหนูนะหนูคิดว่าแนวแบบว่าวงมนัสวีคณะขวัญใจอะไรที่มันเป็นเพลงฮิวใจอ่ะจะมาหนูคิดว่าจะมาแน่ๆเพราะเป็นแนวเพลงนึงที่เป็นป่าล้อมเมืองอยู่อย่างแล้วคนอ่ะคนเราเดี๋ยวนี้ฟังเพลงที่ฮิวใจกันเยอะแล้วหนูคิดว่าคนที่มีฝันแล้วความเป็นธรรมชาติกับแนวเพลงนี้พาเข้ามาในรายการหนูว่ามาแน่มาเคาะแนวให้เลยนะคะแนวไหนมาต้องลองดูค่ะผู้จัดการรายการนะคะบอกว่าจากการรับออดิชั่นทุกภาคพบว่าน่าจะมีผู้เข้าสมัครหลักหมื่นค่ะออดิชั่นรอบแรกใช้กติกาเข้าตู้ไปร้องเพลงกัน1นาทีนอกจากนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นการปรับกติกาให้เข้ายุคด้วยไปจนถึงโค้ชที่ตอนนี้ยังเป็นเซอร์ไพรส์อยู่นะคะที่รักใจ
้